สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็พบกันนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับเราก็จะยังเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการหรือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแบบออฟฟิศต่างๆนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของโปรแกรมNotepad ต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเรียนรู้วันนี้มีหัวข้อ2เรื่องด้วยกันนะครับแต่วันนี้คุณครูมีในส่วนของเกมมาฝากกันด้วยไปดูที่สไลด์เลยวันนี้คุณครูมีเกมทดสอบความจำนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ลองเล่นกันไปนะครับในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าคุณครูก็จะเปลี่ยนรูปแบบออกไปนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนภาพออกไปนั่นเองอ่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนจำประมาณ5วินาทีพอไหมพอนะอ่ะไปดูกันเลย1 2 3 4 5จำได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเปิดขึ้นมาก่อน1ภาพจากนั้นให้นักเรียนหาว่าภาพที่เหมือนกันอยู่เลขใดเลขที่เท่าไหร่นั่นเองพร้อมไหมครับตรงกับภาพที่มี7มี7มีอะไรอีกครับมีอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นไหมมีแต่7น่าจะมั่นใจนะ7ถูกต่อยอดเยี่ยมครับอ่ะต่อกันเลยตรงกับหมายเลขตรงกับหมายเลขมี10มี10มีอย่างอื่นอีกไหมมี10แล้วอะไรนะลูก5มี10มี5มีอะไรอีกครับมี10กับมี5เดี๋ยวดูเฉลย10ถูกต้องเก่งมากมากเลยนะครับอ่ะต่อไปไปทางน่าจะตอบกันได้ด้วยใช่ไหมอ่ะบอลลูกนี้ตรงกับโอ้โหชัดเจนเลยว่า9นั่นเองโอ้ยอดเยี่ยมครับต่อไปนี่ครับตรงกับเลขมี8 8ออกมาเลยแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจนะไม่มั่วนะ12น่าเสียดายใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะเหลืออีก2ลูกมี11มีอะไรอีกมี8ตอบว่าข้อ11นั่นเองแล้วก็5กับ8แน่นอนครับต้องเหมือนกันนี่นะครับนี่ก็คือลูกบอล นะที่คุณครูให้นักเรียนนั้นช่วยกันค้นหานั่นเองนะครับแล้วนักเรียนก็ได้คำตอบไปแล้วว่าอะไรตรงกับอะไรนะครับหัวข้อของคุณครูในวันนี้นะครับและอะไรลูกและแทรกอะไรครับแทรกเวลาและวันที่วันนี้เรามี2หัวข้อครับก็คือเรื่องของการยกเลิกคำสั่งและแทรกเวลาวันที่นะครับวันนี้ง่ายๆนะครับปฏิบัติง่ายๆและมีการฝึกพิมพ์นะฝึกพิมพ์ข้อความกันด้วยก่อนอื่นคุณครูมีคำศัพท์น่ารู้มาฝากนะครับคำศัพท์น่ารู้ของคุณครูไม่ได้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับแต่เป็นคำศัพท์เฉพาะของคอมพิวเตอร์นั่นเองในการยกเลิกคำสั่งในการยกเลิกคำสั่งของคุณครูในวันนี้ก็คือการยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดนะครับเป็นการยกเลิกคำสั่งที่มีการแก้ไขครั้งหลังสุดนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจะได้มาทำการฝึกกันว่าเราจะใช้คำสั่งนี้ได้อย่างไรนะครับเขามีภาษาอังกฤษว่า undo นั่นเอง
ครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแทรกเวลาและวันที่แบบอัตโนมัตินะเราไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์เวลาหรือพิมพ์วันที่นะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดูเลยคลิกแค่คลิกเดียวก็สามารถที่จะแทรกเวลาและวันที่ได้นะครับเอาละก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัตินะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Notepad กันก่อนเอาละครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนเปิดที่หน้าจอก่อนนะครับพอนักเรียนเปิดที่จอภาพหรือหน้าจอเรียบร้อยถึงจะไปเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ได้มีการปิดหรือการชัตดาวน์ให้นักเรียนเปิดหน้าจอดูก่อนนะครับถ้าเปิดไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเปิดซ้ำนะครับนักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Notepad เลยครับจำได้ไหมโปรแกรม Notepadอ้าวนี่ครับโปรแกรม Notepad เป็นรูปสมุดฉีกนะครับนี่เลยที่คุณครูเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับโปรแกรม Notepad ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาครับนักเรียนดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยแล้วขยายให้เต็มนะตรงนี้นะครับคุณครูจะเดินดูนะครับเห็นไหมเป็นสมุดฉีกไอคอนเป็นสมุดฉีกดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับดับเบิลคลิกเลยรอโปรแกรมระบบรันขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนี่เลยสมุดฉีกลูกตรงกลางสมุดฉีกสีฟ้าเห็นไหมจอไม่เปิดแล้วลูกเปิดยังเดี๋ยวคุณครูดูให้เปิดพร้อมกันก่อนทั้งหมดตรงนี้เลยลูกใครเปิดได้แล้วขยายกดตรงกลางขยายขึ้นมาเลยครับขยายให้เต็มจอเลยคลิกตรงกลางเดี๋ยวเบิ้ลคลิกเลยสมุดฉีกเล่มสีเขียวเขียวเห็นไหมดีมากดีมากลูกใครยังเปิดไม่ได้มีไหมครับเปิดเลยลูกเปิดเลยนี่อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมที่จอเห็นไหมครับตรงนี้เครื่องนี้เปิดไม่ได้ลูกเปลี่ยนเครื่องเปิดเลยเปลี่ยนมานะข้างเพื่อนตรงนี้ลูกมาเปิดได้ยังจอไม่เปิดจอเปิดยังเอาละใครที่เปิดได้เรียบร้อยให้นักเรียนพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ลงไปเอาก่อนพิมพ์อ่านพร้อมกันสี1 2 3ลงมือพิมพ์ได้ครับ